ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อมองลงไปยังดอกบัวเพลิงในมือที่กำลังเบ่งบานออกมาก็ทำให้หลงเฉินตื่นเต้นจนแทบจะหลั่งน้ำตาขาวไม่คิดเลยว่ามันจะสำเร็จจริงๆวิชามนตราดอกบัวเพลิงผ่านยาโกลนี้มันอาจจะมีพลังมากกว่าฝนดาวตกเพียงเล็กน้อยแต่กลับทำให้เขารู้สึกมีความสุขที่สุดเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นเพียงแค่ร่างตัวอ่อนเท่านั้นทุกอย่างหลังจากนี้จะง่ายขึ้นมากเพียงแค่มีมันเขาจำเป็นต้องผสานฝนดาวตกเข้ากับเดบกระพลังเผลอพลันโลกาในกลีบทั้ง8กลีบของมันล้วนเป็นการรวมพลังทั้ง8การที่จะทำเช่นนั้นได้มันจำเป็นต้องผสานฝนดาวตกทั้ง8เข้าด้วยกันส่วนเรื่องแกนกลางของมันอย่างเกสรนั้นเขายังไม่กล้าทดสอบอะไรมากนักเหตุผลก็เพราะว่ามันคือแกนกลางของวิชามนตราหากว่าผสานฝนดาวตกลงไปก็จะทำให้พลังเพิ่มมากขึ้นซึ่งจุดกึ่งกลางมันมีหน้าที่หมุนเวียนกระแสพลังถึงได้ทำให้กระแสพลังหมุนเวียนเร็วเกินไปการที่จะสร้างฝนดาวตกขึ้นที่จุดนี้มันอาจจะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้หากว่าไม่ระมัดระวังมากพอยิ่งไปกว่านั้นคือเกสรและกลีบดอกบัวต่างเชื่อมต่อถึงกันและกันในอีกความหมายคือมันไม่สามารถสร้างฝนดาวตกขึ้นมาเพียงแค่แห่งเดียวได้แต่จำเป็นต้องสร้างฝนดาวตกทั้ง108แห่งเพื่อจะคงความสมดุลของมันเอาไว้ล้อเล่นหรือไงฝนดาวตก108แห่งหากว่ามีตรงไหนเกิดการระเบิดขึ้นมาหากว่าเขาไม่ตายก็แสดงว่ามันไม่มีความตายอยู่ในโลกนี้อีกแล้วตัวเขาเข็ดหลาบกับความผิดพลาดของตัวเองแล้วและไม่กล้าทำการทดลองอะไรอีกเขาเปิดประตูห้องเก็บตัวออกไปและกลับขึ้นมายังพื้นดินด้านบนพลางพบว่าภูเขามังกรหมอบในตอนนี้ดูเงียบสงบอย่างมากทุกคนต่างเก็บตัวอยู่ภายในที่พักของตัวเองกันหมดน่าเสียดายที่ผลึกวิญญาณโลหิตและผลึกโลหิตบริสุทธิ์นั้นไม่มีผลอะไรกับเขาไม่งั้นเขาก็สามารถเพิ่มความแข็งงอแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าเขาได้แอบเดินทางออกไปด้านนอกภูเขามังกรหมอบระหว่างที่กองกำลังโลหิตมังกรกำลังฝึกยุทธกันอยู่ก่อนที่จะทักทายกับสิทธิ์เฝ้าประตูแล้วเดินทางออกจากสำนักพลิกสวรรค์ไปสำนักพลิกสวรรค์ในตอนนี้ไม่เหมือนกับสำนักพลิกสวรรค์ในช่วงก่อนหน้านี้อีกต่อไปหากว่าอยากจะออกไปจากที่นี่ก็จำเป็นต้องออกไปทางประตูหน้าเท่านั้นที่จุดอื่นแล้ววนแล้วแต่มีค่ายกลปิดกั้นเอาไว้จึงไม่สามารถเข้าออกได้ตามใจหากว่าฝืนฝ่าออกไปก็จะเป็นการกระตุ้นการทำงานของค่ายกลสังหารที่เชื่อมต่ออยู่กับหอคอยพลิกสวรรค์มันจะสร้างเป็นพลังทำลายที่ต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพที่มีอุปกรณ์เทวเทียมอยู่ในมือก็ไม่สามารถรับมือได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ทั้งสำนักพลิกสวรรค์นั้นกลายเป็นเหมือนกับขวดไม่มีทางเลยที่คนภายนอกจะสามารถสำรวจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสำนักได้ต่อให้เป็นสายที่แฝงตัวอยู่ภายในสำนักแต่หากว่าหลีเทียนส่วนไม่ปล่อยพวกเขาไปก็ไม่มีทางเลยที่จะส่งข้อมูลกลับไปที่โลกภายนอกได้หลังจากที่เดินทางออกมาจากสำนักพลิกสวรรค์และพบว่าทิ้งระยะออกมาไกลมากพอแล้วก็หาที่โล่งๆเพื่อทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับวิชาดอกบัวเพลิงผลาญโลกาต่อไประหว่างที่หลงเฉินกำลังศึกษาวิชาอบวลังลาโลกาอยู่นี้ก็เป็นช่วงที่ข่าวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ข่าวแรกคือการที่หลงเฉินได้ทำการฆ่าล้างยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์รุ่นเยาว์ของทั้งจงถูทักษิณไปจนสิ้นซากในหมู่คนเหล่านั้นรวมถึงผู้วิวัฒน์สวรรค์อีกหลายสิบคนนี้เป็นข่าวที่สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนบู่โดยทันทีบุรุษผู้ได้รับฉายาว่าปีศาจบุรพาได้สร้างแรงกระเพื่อมไปถึงแกนกลางจงถูอีกครั้งทว่าครั้งนี้เองที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถูกส่งออกมามากมายเป้าหมายของพวกเขาก็เพื่อจะกล่าวโทษซูเจียนหญิงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าภาคีสูงสุดเพราะว่านางปกป้องหลงเฉินมันทำให้ตัวหลงเฉินอาศัยอำนาจนี้ในการสังหารผู้คนอย่างไม่แยแสและสร้างความโกรธแค้นให้กับฝูงชนแม้ว่าทางภาคีเทียนบู่จะประกาศออกมาแล้วว่าหลงเฉินนั้นเป็นเพียงแค่เหยื่อที่ติดกับดักของเฉินปี่จุนสิ่งที่หลงเฉินทำลงไปมันก็เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเท่านั้นทว่ามันก็ยังไม่มากพอจะบรรเทาความโกรธแค้นของผู้คนลงได้หลายๆคนตำหนิว่าการที่หลงเชิญสังหารผู้บริสุทธิ์นับหมื่นเพื่อสตรีเพียงไม่กี่คนแบบนี้มันผิดทำไมชีวิตของพวกนางถึงได้มีค่ามากกว่าของคนอื่นเสียงประณามยังคงถูกส่งออกมาไม่หยุดทางตำหนักเซียนดนตรีมายาเองก็เผยแพร่ข่าวออกมาว่าเจ้าตำหนักเซียนดนตรีมายาปฏิเสธการรับรู้ถึงแผนการที่เฉินปี่จุนได้ทำลงไปและคิดว่ามันเกิดจากความรักและความแค้นของคนรุ่นเยาว์เท่านั้นมันเป็นเพราะว่าหลงเฉินทำตัวเจ้าชู้อยู่ตลอดเวลาถึงได้มีคนรักอยู่ข้างกายมากมายหากว่าไม่ใช่เพราะหลงเฉินล่วงเกินปี่จุนก่อนแล้วจะมีหรือที่เฉินปี่จุนจะทำเรื่องแบบนั้นลงไปไม่มีทางเลยที่นางจะทำอะไรอย่างการกระทำที่ก่อกบฏเช่นนี้นี่ทำให้เจ้าตำหนักเซียนดนตรีมายาประกาศออกมาว่าทางเฉินปี่จุนนั้นมีความผิดแต่การที่จะให้ตำหนักเซียนดนตรีมายาแบกรับความผิดเอาไว้ทั้งหมดมันก็ไม่ถูกอย่างน้อยๆทั้งหลงเฉินและเฉินปี่จุนก็ต้องมีความผิดเท่าเทียมกัน
ทางตำหนักเซียนดนตรีมายาได้ประกาศอีกว่ามันเป็นเพราะเรื่องราวในครั้งนี้มันทำให้ทางจงถูทักษิณไม่สามารถรับมือกับสงครามหุกเหวมานได้ฉะนั้นถึงได้ขออาสาเป็นผู้รับผิดชอบในการต้านกองกำลังศัตรูด้วยตัวเองต่อให้สิทธิ์ตำหนักเซียนดนตรีมายาทุกคนต้องตายอยู่ในสนามรบก็จะไม่ถอยการกล้ายอมรับผิดอย่างกล้าหาญและมีคุณธรรมของเจ้าตำหนักเซียนดนตรีมายามันทำให้ขุมพลังทั้งหลายต่างสรรเสริญพวกเขาพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันว่าในเมื่อเฉินปี่จุนได้ตายลงไปแล้วงั้นหลงเฉินเองก็สมควรตายด้วยเช่นกันมันเป็นการกระทำที่ทำให้ซูเจียนหญิงรู้สึกโกรธจนตัวสั่นเพราะนางอุตส่าห์บุกไปที่ตำหนักเซียนดนตรีมายาด้าวายตัวเองตัวนางไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะหน้าด้านหน้าทนถึงขั้นที่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองแล้วยังกล้าแบ่งความผิดให้กับหลงเฉินการกระทำนี้เกือบทำให้นางระเบิดโทสะออกมาที่ยิ่งทำให้นางโกรธทะยิ่งกว่าก็เพราะว่าทางสมาคมตระกูลโบราณเองก็ประกาศตัดความสัมพันธ์กับภาคีเทียนบุอย่างฉับพลันและจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามฝ่ายธรรมะและอธรรมอีกต่อไปเหตุผลที่พวกเขาอ้างก็คือการที่ภาคีเทียนบูปกป้องราชาประชาชาติอย่างหลงเฉินมันทำให้พวกเขาไม่มีทางร่วมมือกับภาคีเทียนบูเพราะกลัวการถูกแทงข้างหลัง3วันหลังจากที่ทางสมาคมตระกูลบารานประกาศเรื่องนี้ออกมาก็ทำให้ขุมพลังหลายแห่งของฝ่ายอธรรมถูกโจมตีโดยฝ่ายอธรรมมีหลายขุมพลังที่ถึงขั้นถูกฆ่าล้างสำนักจนสิ้นซากนี่ทำให้ทั้งภาคีเทียนหวูวุ่นวายกันไปหมดพร้อมทั้งยื่นเรื่องขอให้ทางซูเจียนหญิงทำการประหารหลงเฉินเพื่อระงับความโกรธของผู้คนและช่วยแผ่นดินใหญ่เทียนหวูเอาไว้พวกเขาไม่ได้เอาความแค้นนี้ไปลงกับฝ่ายอธรรมแต่เอามันไปลงกับหลงเฉินเพราะคิดว่าหากไม่เป็นเพราะหลงเฉินก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ระหว่างนี้เองที่ทางหุบเขาโอสถเผ่าโบราณตระกูลอสูรมายาและแม้กระทั่งโลหิตสังหารก็ต่างออกมาให้การสนับสนุนในการกระทำของสมาคมตระกูลโบราณนี่ทำให้ซูเจียนหญิงและหลงเฉินกลายเป็นจำเลยสังคมทันทีโดยเฉพาะการที่มีหลายๆคนกุข่าวอย่างการที่หลงเฉินและเฉินปี่จุนนั้นรู้จักและรักกันมานานมันเป็นเพราะหลงเฉินช่วงชิงความบริสุทธิ์ของนางไปแล้วทิ้งนางถึงได้ทำให้นางโกรธแค้นถึงขนาดนั้นการประคมข่าวมากมายแพร่สะพัดไปทั่วจนกลายเป็นว่าเฉินปี่จุนนั้นเป็นเพียงแค่เหยื่อส่วนหลงเฉินกลับกลายเป็นปีศาจร้ายที่ต่ำช้าหากว่าเป็นคนอื่นๆที่ต้องทนอยู่กับแรงกดดันขนาดนี้ก็คงจะยอมก้มหัวไปแล้วทว่าซูเจียนหญิงยังคงแน่วแน่และเปล่าประกาศออกมาว่าหลงเฉินไม่ได้มีความผิดอะไรหากว่าใครกล้าเล่นไม่ซื่อกับเขานางก็จะไปเด็ดหัวคนคนนั้นด้วยตัวเองนางผู้เป็นถึงเจ้าภาคีเทียนหวูนั้นไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครหรือทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะเหตุนี้แหละถึงได้ทำให้นางถูกเลือกเป็นเจ้าภาคีสูงสุดทว่ามันเป็นเพราะว่าการปกป้องเฉินและการสาดโคลนมากมายถึงได้ทำให้ขุมพลังต่างๆภายใต้ภาคีเทียนหวูเริ่มมาปลีกตัวถึงขั้นที่มีหลายๆขุมพลังขอให้มีการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าภาคีสูงสุดคนใหม่การเลือกเจ้าภาคีสูงสุดคนใหม่นี้มันทำให้ขุมพลังทั้งจงถูบุรพาและจงถูทักษิณต่างมีความสุขเพราะว่าความแค้นระหว่างพวกเขาและหลงเฉินมันเกินกว่าจุดที่จะย้อนกลับได้แล้วทว่าพวกเขามีสิทธิ์มีเสียงอยู่เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นตัวซูเจียนหญิงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าภาคีสูงสุดมาเป็นเวลานานและช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเหล่านั้นก็สร้างผลงานเอาไว้มากมายถึงได้มีคนสนับสนุนอยู่อย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่วงก่อนที่นางจะเข้ามารับตำแหน่งมันเป็นช่วงที่ฝ่ายธรรมะถูกฝ่ายอธรรมไล่ฆ่าเยี่ยงหมูเยี่ยงหมาทว่าหลังจากที่นางเข้ารับตำแหน่งก็นำพาฝ่ายธรรมะโต้กลับศัตรูถึงขั้นที่ฝ่ายอธรรมทำได้เพียงแค่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในโลกใบเล็กเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่คนรุ่นเยาว์ไม่ได้รับรู้แต่ยอดฝีมือที่มีอายุล้วนแล้วแต่จดจำได้ขึ้นใจสำหรับพวกเขาและซูเจียนหญิงนั้นเปรียบเสมือนวีรบุรุษที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนอวูตัวนางมีผู้สนับสนุนอยู่มากมายทว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่เจ้าสำนักแต่เป็นถึงผู้อาวุโสโบราณนี่ทำให้ถึงแม้แรงกดดันจะมีมากมายแต่ก็ไม่มีใครสามารถสั่นคลอนตำแหน่งของนางได้อยู่ดีโดยเฉพาะทางด้านจงถูอุดรจงถูประจิมและแกนกลางจงถูที่ไม่ต่างไปจากขุนเขาที่แข็งแกร่งถึงแม้ว่าคนอื่นๆจะทำการสาดโคลนไปมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีใครสามารถสั่นคลอนตำแหน่งของนางได้พื้นดินได้ถล่มลงไปขณะที่ชายคนหนึ่งในชุดคลุมที่ถือจอบเอาไว้ในมือได้ผุดขึ้นมาจากใต้พื้นดินกลางหลังของชายคนนี้พาดคันธนู5สีเอาไว้โดยที่ร่างกายเปื้อนไปด้วยฝุ่นทั้งตัวยิ่งไปกว่านั้นคือร่างกายของเขายังส่งสภาวะพลังมรณะออกมาอย่างเข้มข้นราวกับเป็นศพที่คลานกลับขึ้นมาจากหลุมสถานที่ที่เขาผุดขึ้นมาคือสุสานขนาดใหญ่ที่พังทลายไม่มีเหลือเขาทำเพียงแค่ปัดฝุ่นตามตัวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มราวกับเป็นคนงานขุดที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งมาทั้งวันและได้พักในที่สุดหม้อเนียนมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมเจ้าถึงได้เอาแต่ขุดสุสานบรรพชนของพวกเราแบบนี้เจ้าไม่กลัวบ้างหรือไงว่ากรรมจะตามสนองจนตายอย่างไม่มีลูกสืบสกุลงั้นหรือ
รอบๆสุสานนี้รายล้อมไปด้วยยอดฝีมือหลายพันคนขณะที่ชายชราขอบเขตดาราชีพคนหนึ่งส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสุสานตระกูลของเขาชายหนุ่มคนนี้เลิกผ้าคลุมหน้าขึ้นมาและเผยให้เห็นใบหน้าที่หล่อเหลาและอ่อนเยาว์แต่ประกายภายในดวงตากลับให้ความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอนม่อเนียนในตอนนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้มากเท่าไหร่นักทว่าภายในสายตามันบ่งบอกถึงการผ่านพ้นประสบการณ์มามากมายและยังส่งสภาวะพลังแปลกๆออกมาตายอย่างไม่มีลูกสืบสกุลหรือก่อนหน้านี้ตอนที่พวกเจ้าหักหลังตระกูลม่อของเราก็ทำเรื่องที่สมควรตายโดยไม่มีลูกมีหลานไปเหมือนกันไม่ใช่ว่าพวกเจ้าก็ยังอยู่ดีกินดีงั้นหรือม่อเนียนตอบกลับพร้อมทั้งหยิบเอาถ้วยน้ำออกมาล้างหน้าตัวเองและเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยสีหน้าที่ราบเรียบมันราวกับว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นไม่ใช่การบุกสุสานคนอื่นแต่เป็นการเปิดสุสานเพื่อระบายอากาศให้ด้วยความหวังดีและทุกคนต้องขอบคุณเขาเอาละล่ะข้าเองก็เสร็จเรื่องแล้วฉะนั้นพวกเจ้าก็จัดการเรื่องของพวกเจ้าไปเถอะข้าขอตัวก่อนล่ะเมื่อพูดจบก็เก็บเอาถ้วยน้ำและผ้าเช็ดตัวกลับไปเพื่อหันหลังจากไปไอ้บัดซบยังคิดจะหนีไปอีกนั้นหรือยอดฝีมือรุ่นเยาว์คนหนึ่งส่งเสียงคำรามออกมาพลางก้าวออกมาขวางทางของม่อเนียนเอาไว้หากว่าไม่ให้ข้าไปแล้วจะให้ทำอะไรเจ้าจะอยู่เลี้ยงอาหารข้างั้นหรือม่อเนียนมองกลับไปด้วยสีหน้าที่ราบเรียบยอดฝีมือคนนั้นส่งเสียงคำรามพรามเรียกเอาปรากฏการณ์ห้วงโกลาหลออกมากลางหลังโดยที่สภาวะพลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายอดฝีมือคนนี้จะเป็นถึงผู้วิวัฒน์สวรรค์เอาละละมีชีวิตอยู่แล้วมันไม่ดีหรือยังไงหากว่าเทียบกับหลงเฉินแล้วข้ายังถือว่ามีเมตตากว่าเป็นไหนๆเลยนะม่อเนียนสายศีรษะของเขาและไม่ได้สนใจอะไรอีกพลางหันหลังเดินจากไปโดยที่อีกฝ่ายเองก็ได้แต่มองอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวอีกฝ่ายทำได้เพียงแค่มองดูร่างของม่อเนียนเดินจากไปอย่างหมดหนทางก็เท่านั้นเจ้าหนูหลงเฉินข้าต้องขอขอบคุณเจ้าจริงๆที่แบ่งเบาแรงกดดันของข้าไปบ้างรอให้ข้าขุดอีกสักพักแล้วข้าจะไปเยี่ยมเจ้าทีหลังม่อเนียนเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งสวมผ้าคลุมศีรษะอีกครั้งขณะที่เดินถือจอบเดินจากไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ